มีอย่างอีกคือเนี่ยครับลุงหนูอยากเข้ากลุ่มหนูเข้ากลุ่มไม่ได้เชิญหนูเข้ากลุ่มเนี่ยเขาจะมีการทดสอบหรือเปล่าไม่ทราบนะกลุ่มเขาเนี่ยนะครับนะลองกดตาม22.7ดูซิลองถามเขาดูนะครับอาจจะมีป้ายแอดมินหรือเปล่าดูแลอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับขออนุญาตแล้วนะเอาเชิญก็ไปที่22.7นะถูกแล้วครับทีนี้ เบื้องต้นเนี่ยสำหรับท่านที่มาใหม่อยากจะให้ไปตามเพจนะฮะเดี๋ยวป้ายมินเขาจะสัตว์จัดส่งไปให้เนื่องจากว่าภาษาที่ใช้ปกติมันเป็นภาษาที่ใช้ความเข้าจำอยู่ภาษาเข้าจำก็คือมันบันทึกอยู่ส่วนภาษาลุงหงอกเนี่ยเป็นภาษาความรู้สึกมันเป็นรหัสล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ได้กรุณาถามเข้ามาว่าไอ้คอรสอมันคืออะไรก็เนี่ยครับมันจะเป็นภาษาแบบนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่บอกว่าไปงับอากาศแล้วบ้านหมุนเนี่ยก็เหมือนกันนะว่าการงับอากาศเนี่ยครับถ้ามุ่งตรงไปที่คุณลุงเลยเนี่ยผมว่าจะขาดทักษะมันก็จะทำให้เจอรายละเอียดของอุปสรรคมากหน่อยเช่นตัวหมุนหัวหมุนเนี่ยเพราะว่าการที่ใช้จังหวะในการหยุดรอทนดื้อจุดที่ทนนั่นแหละครับมันมึนหัวไหมถ้ามึนหัวต้องคลายเลย อย่าไปอย่าดื้อต้องไม่ดื้อต่อเพราะว่าคนที่เขาทำเข้าดื้อได้เนี่ยเขามีความชำนาญมากแล้วพอเสร็จหลังจากดื้อมันจะเรียกเขาดื้อเข้มมันจะไปดื้อคลายต่อตรงเนี้ยในย่อขยายมันจะเป็นสุญญากาศเพราะฉะนั้นไอ้เทคนิคหรือรหัสต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจำจะต้องอาศัยเพื่อนร่วมทางเป็นบัตตี้เคียงคู่ขนานนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มต้นที่ 22.7 ครับผมแล้วค่อยเข้ากลุ่มทีเดียวเพราะว่าพอเข้ากลุ่มเนี่ยมันจะกลายว่าอีกโลกหนึ่งไปเลยคุณลุงใช่มันจะเป็นภาษาที่ไม่มีภาษาครับมันจะเป็นงอกอกรสออ่ะมันทอดอมันนี่นู่นนู่นไปทั่วไปหมดเลยฮะเพราะมันเป็นแต่รหัสในตัวเรามันไม่มีภาษาลุงมันมีแต่คอทสออีกอย่างนึงพอเวลาเข้ากลุ่มถ้ามันไม่เชื่อมันจะไปทะเลาะกันด้วยนะครับมันความเห็นแต่ละคนเพราะว่ารหัสแต่ละคนจะต่างกันตรงนี้ต้องให้ระวังอย่าทะเลาะกันนะครับ ต้องให้ระวังเพราะว่าก็บอกรหัสใครรหัสบางสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะและที่สุดมันก็ไปด้วยกันได้นะแต่ตอนเริ่มต้นต่างหากที่มันจะตะล่อมเข้าร่องยังไม่ได้กันโอเคใช้เวลานิดนึงความจริงก็ไม่ต้องมีเวลามากมายเลยครับเพราะว่าเราเน้นหนักทางด้านความรู้สึกกันอยู่แล้วโอเคไหมครับ